ทิ้งพี่ชาวนาตัวดำไปทำงานเมืองบางกอกเบื่อคนทางนี้ไปคลั่งดนตรีเพลงร็อกเพลงลูกทุ่งมันบ้านนอกเจ้าบอกว่าเฉยสิ้นดีแววแววข่าวมาว่าเจ้าลงไปแสงสีแลสีวิไลเจ้าไปเที่ยวแทบทุกที่เข้าผับเข้าบาร์งานการก็ลาทั้งปีไปหลงดูวงดนตรีเล่นเพลงร็อกที่ชอบใจไปยืนกรีดร้องไปเฝ้ามองที่หน้าเวทีวงร็อกหน้าตาดีๆแบบนี้ที่เธอคลั่งไคล้ฟังคำพี่นาที่เตือนแก้วตาจากจางว่าขาร็อกอันตรายส่วนใหญ่มีเมียหลายคนกลับบ้านเถิดนาท้องนายังคอยพ่อแม่นั่งตาละห้อยรอคอยด้วยความมองมนที่เป็นชาวนาจะขอตั้งตาฝึกฝนอยากร้องเพลงร็อกด้วยคนเพื่อหน้ามนจะหวนกลับมายืนกรีดร้องไปเฝ้ามองที่หน้าเวทีวงร็อกหน้าตาดีๆแบบนี้ที่เธอคลั่งไคล้ฟังคำอ้ายเด้ออ้ายเตือนแก้วตาจากจางว่าขาร็อกอันตรายส่วนใหญ่มีเมียหลายคนเมื่อบ้านเกิดนาท้องนายังคอยพ่อแม่นั่งตาละห้อยรอคอยด้วยความมองมนที่เป็นชาวนาจะขอตั้งตาฝึกฝนอยากร้องเพลงร็อกด้วยคนเพื่อหน้ามนจะหวนกลับมา